ี่ขอกะเพรา1กล่องค่ะกะเพราของพี่เนี่ยขอพริก2เม็ดกะเพรา2ใบนะคะแล้วก็ตอนเอาข้าวใส่กล่องเนี่ยน้องรบกวนเอากะเพราออกจากกล่องด้วยนะคะเพราะพี่จะเอาแต่กลิ่นมันค่ะคุณครับเป็นไรหรือเปล่าครับกี่เนี่ยสิมันขโมยโทรศัพท์ฉันอะไอคนเก็บขยะมึงกล้าดียังไงมาขโมยโทรศัพท์คนอื่นวะรีบเอามาใส่ในกระเป๋ากูถ้ามึงยังไม่อยากเร็วดิมึงไปได้แล้วไปดิไอหยุดนะเว้ยขี้ขโมยคุณคะฉันขอยืมโทรศัพท์หน่อยค่ะเฮ้ยหยุดนะเว้ยหัวขโมยหยุดนะเว้ยเฮ้ยทำไมเป็นงี้วะมึงหลอกกูเหรอแม่งตรงไหนวะหรือว่ามันคงจะกลัวแล้วหนีไปแล้ววะกระจอกเลยช่วยด้วยครับอย่าทำผมเลยนะอย่าทำผมเลยนะผมขอช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับจับไปเลยค่ะคุณเจ้าหน้าที่จับไปเลยค่ะฉันไม่ใช่โจรนะคะคนนี้ต่างหากเป็นโจรนี่แกเขาแต่งตัวดีขนาดนี้เขาจะเป็นโจรได้ยังไงฮะจับไปเลยค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่โจรนะคะนี่ครับขอบคุณนะคะงั้นฉันขอเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนได้ไหมคะก็ได้ครับขอบคุณนะคะนี่กูจะพาฉันไปไหนคะเนี่ยทางไม่คุ้นเลยอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยกูจะทำให้มึงมีความสุขไงไอ้ช่วยด้วยจับตัวยากนะมึงอ่ะไอ้นี่แกร่วมมือกันใช่ไหมแต่ว่าแกโดนจับไปแล้วนี่ฉันมาช่วยคุณนะไหนวะพวกแกเสร็จฉันแน่แกนั่นแหละเสร็จฉันน่ะปล่อยเว้ยไปไปลงพักนั่นไงคะผมเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณเจ้าหนี้ไม่ใช่ครับฉันขอโทษนะคะที่เข้าใจคุณผิดอ่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาช่วยเหลือฉันอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะวันหลังคุณก็อย่าตัดสินคนอื่นที่ภายนอกละกัน